จัดเต็มจัดเต็มขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้อนรับดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการค่ะพบกันเลยละกันโอเคสามสาวดาวรุ่งสุดแซ่บของเราค่ะน้องพรีมรณิดาน้องมิวนิษฐาและน้องริชชี่อรเนตค่ะเชิญค่ะเล็กตัวน้อยเอาอย่างนี้แล้วกันเอามาคุยไล่เรียงคนเลยแล้วกันนางเอกฮอตฮิตอ่ะสองท่านนี้เนี่ยอย่างน้องพรีมจากแม่ยายที่รักเอ่ยแต่แรงสุดๆเลยคือมาเป็นกับคุณชายธราธรเนี่ยแหละเป็นยังไงคะน้องมะปรางกระแสเป็นยังไงคะตอนแรกก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นซีรีส์ชุดใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่ากระแสตอบรับจะเป็นยังไงแต่พอออกมาก็โอเคค่ะแล้วเขางงไหมแบบบางทีเราก็ช่วงปลอมตัวใช่ไหมแล้วแบบพอเราเป็นแบบผู้หญิงสวยอย่างนี้เขาแบบจำได้ไหมใช่ไหมอะไรอย่างนี้มีไหมมีคนบอกว่ามาปางแต่งเป็นผู้ชายจะหล่อกว่าหรอชอบเราเป็นเวอร์ชันนั้นใช่ค่ะโอ้เป็นอย่างนั้นไปอันนี้ก็กระแสดีอย่างน้องมิวนี่ก็เรื่องแรกเลยใช่ไหมคะเรื่องแรกเลยค่ะฟีดแบ็กค่อนข้างดีค่ะเพื่อนก็จะเรียกเป็นแบบท่านหญิงบางคนก็จะเรียกแต่งว่าประสาหรือเอื้อยอะไรเงี้ยอ๋อหรอใช่จะแบบว่าเพื่อนในกลุ่มก็จะแบบคนนี้เป็นอะไรเป็นพี่ฟ้าเป็นกระถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครไม่มีคุณชายเป็นประวันรุ่นไหมแถวเพื่อนมีไหมไม่มีไม่มีนะตอนที่พวกคุณชายเข้ามานะเขาก็บอกว่าเนี่ยโอ้ต้องไปเรียนการเป็นคุณชงคุณชายที่ได้แบบว่าเหมาะสมอย่างหนูทั้งสองคนเนี่ยได้ไปเรียนเป็นแบบเข้าคอร์สเป็นท่านหญิงบ้างไหมหนูต้องค่ะต้องไปเรียนกับอาจารย์เพชรพิงสารสินค่ะแกก็จะแบบว่าสอนทุกอย่างตั้งแต่แบบการกินการเดินการนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างพี่ต้องไปเรียนไหมเรียนกับอาจิ๋มค่ะก็จะออกแนวทำกับข้าวแล้วก็เป็นดัมเมเยอร์ค่ะอ๋อก็ต้องมีไปควงเคืองอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ค่ะอ่ะสองคนนี้ก็มีกระแสกันไปเรียบร้อยแล้วคนกลางดีกว่าริชชี่ก็คู่กรรมเหมือนกันเจอกระแสทั้งบวกทั้งลบเจอกระแสอย่างนี้เราเป็นไงบ้างริชชี่พี่ๆก็ให้กำลังใจเยอะค่ะอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็จากนักกีฬามาเลยแล้วแบบมาเห็นหนูแสดงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วหนูแบบตั้งใจที่สุดแล้วเนี่ยงงไหมแม่งงไหมเอ้าลูกตีแบตอยู่ดีๆลูกทำไมลูกมาเป็นทั้งสุมาลินนะคะลูกขาตอนแรกหนูบอกคุณแม่ค่ะว่าแบบมามาแบบบอกพี่เอหรือเปล่าเขารู้ไหมว่าหนูแบบขี้อายมากหนูพูดไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบคุณแม่ก็บอกว่าเวลาที่หนูทำอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่เชื่อว่าด้วยความที่เป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็หนูจะทำเต็มที่แล้วก็ตั้งใจที่สุดเงี้ยค่ะแม่ก็ให้กำลังใจแต่ตอนคู่กรรมออกมาเนี่ยโอ้โหเราก็มีได้กระแสทั้งบวกทั้งลบเรานี่แบบไม่เคยเข้ามาอยู่ในโลกใบนี้เลยพอได้ตัวเนี้ยเรามีไหมแอบไปร้องไห้คนเดียวมีไหมก็ตอนแรกเห็นเลยก็เสียใจค่ะแบบว่าแต่คือหนูรู้สึกว่าคนที่เขาแบบติอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นหนูเป็นนักกีฬาเขาเหมือนโค้ชหนูหนูคิดว่าพอเขาติข้อเสียของเราแล้วก็ต้องแบบพยายามพัฒนาก็ขอบคุณค่ะที่แบบช่วยชี้ว่าแบบเออเราผิดพลาดตรงไหนเปลี่ยนให้เป็นพลังบวกเนาะ แต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าในคู่กรรมอ่ะฉากที่ทุกคนพูดถึงกันมากที่สุดคือฉากเลิฟซีน อะไรก็ไม่รู้กว่าจะได้กันวนรอบห้องโอ้โหทำไมอ่ะคานหนีคานหลบโอ้ยนัดเดทเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้จับมือลิชชี่ค่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยจับมือใครเลยที่เป็นผู้ชายหนูอยู่ยิงล้วนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งนะคะไม่เรารู้สึกยังไงเอาจริงๆเอาจริงๆปั่นตอนถ่ายจริงๆมันก็รู้สึกว่าแบบเป็นอังสุมาลินแล้วก็มันจะเป็นเหมือนแบบเขาก็จะขอร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบไม่ได้ด้วยความที่เป็นหญิงไทยด้วยแล้วก็เราไม่ชอบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบสองจิตสองใจเอ๊ะจะมาเอ๊ะจะไปเอ๊ะจะเอาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยตลอดไอแคร์ตอนนี้น้องๆทั้ง3คนนะคะก็ถือได้ว่าขึ้นแท่นเป็นดาวรุ่งที่ทุกคนจับตามองแล้วนะคะแต่ว่าบอกตรงๆเลย3คนนี้เนี่ยไม่มีใครอยากจะเข้าวงการเลยตอนแรกๆมาจากการแบบลองแคสติ้งก่อนค่ะแคสติ้งพวกโฆษณาค่ะแล้วตอนนั้นพิมก็เด็กก็จะเป็นโฆษณาแนวแบบน่ารักน่ารักบ้าแบ๊วอย่างเนี้ยค่ะแล้วพิมเองก็ไม่ใช่คนแบบบ๊อกแบ๊วขนาดนั้นใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่า
ทำไปแล้วมันเล่นหน้าตาไม่ได้ค่ะก็เลยจะรู้สึกว่าทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ทำไมต้องมาทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองด้วยใช่ค่ะแต่พอได้มาเล่นละครมันก็แตกต่างกับแคสติ้งค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออสนุกกับมันมากขึ้นค่ะเริ่มหาเจอละอย่างมิวอะคะอย่างมิวก็จริงๆตอนเด็กๆก็แทบจะแบบเป็นเด็กขี้อายด้วยซ้ำอะค่ะแบบไม่ค่อยทำกิจกรรมของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนกับตอนนั้นเราได้ไปเล่นโฆษณาตัวแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าก็สนุกดีเหมือนกันมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายค่ะแต่พอไปเล่นโฆษณาตัวแรกปรากฏว่าพ่อโกรธมากใช่พ่อโกรธมากแล้วพ่อก็จะแบบจะไปทำไมไปเราได้อะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ตังค์อ่ะดิค่ะพ่อกลับบ้านมามีตังค์วางมั้ยพ่อคะนี่ค่ะนี่แต่พ่อคงห่วงไงใช่มั้ยใช่แต่หนูก็คิดแค่นั้นว่าไปหนูก็สนุกแล้วหนูก็ได้ตังค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วแหละตอนที่พ่อชินแล้วนะแต่น้องริชชี่นี่สิจริงๆแล้วไม่น่าจะเบี่ยงเบนมาทางด้านของวงการบันเทิงได้ใช่คำว่าเบี่ยงเบนใช่เพราะอะไรรู้ไหมก็ชี้อยู่แต่ในคอร์ตแบดแล้วก็เป็นนักกีฬาตีฟาดกันอยู่เงี้ยถึงระดับแชมป์เยาวชนเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเริ่มต้นตั้งแต่กี่ขวบมาคะเริ่มแบบซ้อมจริงจังเลยเข้าทีมประมาณ5ขวบค่ะ5ขวบหนูก็จับไม้แบดละค่ะ5ขวบคุณแม่คือแบบส่งเข้าทีมเลยว่าเป็นนักกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ฮะโอ้เนาะเห็นว่าเกือบจะได้เป็นทีมเยาวชนใช่ไหมคะลิศตอนนี้เป็นกีฬาแบบเป็นตัวแทนของเยาวชนแห่งชาติแล้วตอนนี้เป็นแล้วจะเห็นว่าเคยไปคัดเลือกตั้งแต่อายุยังไม่ถึงใช่ไหมคะค่ะคัดตอนนั้นอายุ13ค่ะแล้วก็คัดติดค่ะแต่ว่าแบบอายุยังไม่ถึงด้วยคุณแม่ก็เลยแบบยังก่อนค่ะก็เลยสละสิทธิ์ให้รุ่นพี่ให้รุ่นพี่ซึ่งเก่งน้อยกว่าเราด้วยเพราะว่าเราอายุไม่ถึงก็เลยให้คนที่อายุ15ไปก่อนแต่ตอนนี้เราได้แล้วได้แล้วก็ติดเยาวชนทีมชาติไปแต่ฝีมือนางไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาเคยแข่งปะทะฝีมือกับน้องเมย์รัชนกซึ่งน้องเมย์นี่เป็นใครรู้ไหมนางเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็เป็นแชมป์แบดมินตันเยาวชนโลก3ปีซ้อนเป็นยังไงแข่งกับเขาแล้วเป็นยังไงคะเป็นยังไงแพ้ขอบคุณค่ะมีภาพการแข่งไหมล่ะเชิญชมค่ะเนี่ยคุณน้องคนไหนโอ้แต่เราสวยกว่าเขาเราชนะนี่ตอบเยอะให้รู้สักบ้างโอ้ยฉันชอบกองเชียร์จังเลยอ่ะเน่เป็นลูกเดินเป็นลูกเดินน้องเมย์หรอนี่นี่ฉันว่าเอางี้ดีกว่าคุณแม่อยากที่จะเห็นจริงๆจังๆอ่ะเหรอเออแล้วยังไงเราจะมาเปิดคอร์ดแบดในรายการเลยเหรอเออเอาอย่างนั้นเลยรายการเรามันทำได้อยู่แล้วสามแซ่บทำได้ทุกสิ่งเธอให้น้องตีกระหายเรียกน้องคนเมื่อกี้มาไหมเฮ้ยไม่ต้องอ้าวจะใครอ่ะกระเทิงไงใช่ชมพู่เก่งจะตายจริงมันตีไม่เป็นไม่เคยแต่หัวเสิร์ฟยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรอยากจะบ่นอะไรก็บ่นไปที่ฉันคิดว่าประเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าช่วงหน้ากลับมาแซ่บกันเลยค่ะ